บัวลอยลูกฟักทองเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบียนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำบัวลอยลูกฟักทองนะคะทำง่ายๆค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้เนื้อฟักทองนะคะประมาณ200กรัมค่ะจากนั้นเราก็บี้ให้เนื้อฟักทองละเอียดนะคะใครจะต้มหรือว่าจะนึ่งก็ได้นะคะใช้ฟักทองแต่ว่าวันนี้ยังใช้ฟักทองต้มนะคะหลังจากที่เราบี้ฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะ150กรัมค่ะนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะ50กรัมค่ะเราก็จะนวดให้แป้งเข้ากันก่อนนะคะเราค่อยเติมน้ำเย็นลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปนะคะ50กรัมค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่หมดค่ะนี่ค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติมน้ำค่ะค่ะแป้งเราก็จะเริ่มได้ที่นะคะเนื้อก็จะซุยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะปั้นได้นะคะแบบนี้ค่ะปั้นแล้วไม่แตกหรือว่าไม่เหลวเกินไปค่ะเราก็จะมาทำตัวสีเขียวนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ50กรัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำนะคะทั้งหมด6ช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าค่อยๆใส่นะคะใส่ทีละน้อยก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเติมสีเขียวลงไปค่ะใส่สีได้ตามที่ต้องการนะคะนี่ค่ะเราก็นวดให้เข้ากันนะคะแป้งเราก็เริ่มจะเนียนแล้วนะคะโอเคค่ะเราก็จะไปปั้นเป็นรูปกันนะคะค่ะเราก็จะมาปั้นเป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกดลงนะคะทำแฉกนะคะถ้าใครจะทำ4ถึง5แฉกก็ได้ค่ะแต่วันนี้ยังทำ4แฉกนะคะหลังจากที่เราปั้นฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มนะคะค่ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะคะจากนั้นก็เบาไฟลงนะคะรอให้น้ำนิ่งค่ะแล้วก็ค่อยใส่ฟักทองลงไปนะคะใส่ลงไปทีละลูกนะคะจากนั้นเราก็ปรับเป็นไฟปานกลางนะคะถ้าเข้าสุกเขาจะลอยขึ้นมาค่ะค่ะหลังจากที่บัวลอยเราสุกนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ตักไปพักไว้น้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็จะมาต้มน้ำกะทินะคะแช่กะทิ250กรัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ80กรัมค่ะตามด้วยเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะ 2-3 ใบค่ะจากนั้นก็คนน้ำตาลให้ละลายนะคะใช้ไฟกลางค่ะหลังจากที่น้ำตาลละลายดีเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ฟักทองเราลงไปค่ะจากนั้นก็รอน้ำกะทิให้เดือดนะคะแล้วก็จะปิดไฟลงค่ะนี่ค่ะน้ำกะทิเดือดแบบนี้แล้วก็ปิดไฟลงนะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะบัวลอยลูกฟักทองเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ